ตลาดทุนวันนี้ฉันจะพาพวกเธอไปรู้จักผู้ดูแลตลาดฉันก็เลยต้องแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเธอไม่เห็นเลยครับคนสวยๆทำไมถึงขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินล่ะก็มีนะครับเสื้อผ้าและนี่คือคุณกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้าที่ของผมคือดูแลตลาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสินค้ามีคุณภาพน่าช็อปจะพาเดินชมนะครับผมจะดูแลตั้งแต่สินค้าที่นำเข้ามาขายต้องมีคุณภาพเอาหุ้นมาขายจดทะเบียนเข้าตลาดครับผ่านครับเงื่อนไขเยอะจังเลยดูแลผู้ขายที่เป็นตัวกลางในตลาดทุนจะต้องมีใบอนุญาตจากก.ล.ต.ถ้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็ต้องดูแลตรวจสอบทำไมหุ้นตัวนั้นติดป้ายงดซื้อขายล่ะหุ้นตัวนั้นพักการซื้อขายชั่วคราวเนื่องจากงบการเงินไม่น่าเชื่อถือนะครับกำลังให้กลับไปแก้มาใหม่นอกจากนี้เรายังพัฒนาสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายในตลาดด้วยนะครับอ้าวพวกคุณเบ้าหายไปไหนแล้วช่วยอยู่นั่นแล่เข้ามาครับคุณหาด้วยคุณนี่จะออกไข่เป็นทองครับแล่เข้ามานั่นสร้างข่าวลวงเพื่อปั่นราคาแบบนี้ผิดกฎนะครับหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามกฎการซื้อขายก็มีบทลงโทษโดยกฎหมายมีทั้งปรับและจำคุกคุณกัปตันเคยดูแลแบบนี้พวกเราก็หุ่นใจเฮ้ยเท่จริงจริงปะคุณแล้วเงินพวกเราที่เสียไปจะได้คืนเมื่อไหร่เหรอจ๊ะผมมีหน้าที่ดูแลผู้ซื้อด้วยการให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องแต่ถ้าต้องการเยียวยาความเสียหายคงต้องไปฟ้องร้องเองนะครับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะเราร่วงลงมาปิดที่ 1574.09 จุดนะคะติดลบลงมา 3.70 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 31,000 ล้านบาทนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะช่วงนี้แกว่งไปแกว่งมาอยู่ในบริเวณนี้ค่ะไม่ไปไหนสักทีนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ AEC ค่ะคุณรณกิจสวัสดียามเช้าค่ะคุณเหลือครับสวัสดีครับค่ะตลาดบ้านเราไม่ค่อยไปไหนเลยนะคะเมื่อวานนี้วอลุ่มการซื้อขายก็เบาบางกดดัชนีร่วงลงมาติดลบถึง3จุดค่ะสำหรับแนวโน้มตลาดในวันนี้นะคะมีการวางกลยุทธ์ยังไงบ้างคะมีความกังวลในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าที่สุดในรอบ2ปีนะครับแต่ว่าความกังวลเนี่ยเป็นว่าการที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามากแล้วหุ้นไม่ไปเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่นักลงทุนต่างประเทศอาจจะเตรียมเทคโปรฟิตเงินบาทออกไปนะครับนี่คือความกังวลก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนั้นตอนนี้เทรดด้วยแรงกดดันหุ้นใหญ่นะครับก็ไม่ไปไหนเลยวอลุ่มตลาดค่อนข้างบางแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยเป็นการซื้อขายกันในหุ้นขนาดเล็กที่ชัดเจนมากเมื่อวานคุณหมอจะเขียนดูว่าหุ้นพวกกลุ่มวอลเลนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากเมื่อวานนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าในวันนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันนะครับในกลุ่มวอลเลนรวมทั้งหุ้นขนาดเล็กในราคาสักไม่กี่บาทนี่จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจซึ่งผมคิดว่าถ้านักลงทุนจะเข้าตลาดในช่วงเวลานี้นะฮะแน่นอนที่สุดคือว่าต้องเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นไซส์ขนาดเล็กเท่านั้นครับคุณหมวยครับจึงจะสามารถทำกำไรได้ระหว่างวันการเลือกหุ้นใหญ่ในเวลานี้ผมว่ายังไม่ใช่จังหวะเลยครับนะฮะหุ้นใหญ่ตอนนี้วอลุ่มตลาดไม่พอคนที่เลือกหุ้นแบงค์หรือคนที่เลือกหุ้นพลังงานผมว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับคุณหมวยครับต้องมาดูขนาดเล็กเท่านั้นถึงจะทำมาได้คนที่จะลงทุนระยะยาวหรือระยะปานกลางเนี่ยผมว่ายังใจเย็นรออยู่ได้ครับคนที่เข้าตลาดตอนนี้คือต้องใช้วิธีการหาเช้ากินข้ามตีหัวเข้าบ้านเราก็เล่นสั้นๆแค่นั้นเองครับแล้วก็รอรุ่นผลประกอบการไตรมาส2ในบางบริษัทได้นั่นเองครับคุณหมวยครับค่ะส่วนกลยุทธ์ที่จะต้องเทรดดิ้งในช่วงนี้ล่ะคะจะต้องไปโฟกัสที่หุ้นตัวไหนคะต้องระบุไม่ได้ว่าเป็นหุ้นในกลุ่มใดโดยกลุ่มหนึ่งเฉพาะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าวอลุ่มตลาดแบบนี้นั้นไปที่หุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วก็วอลเป็นหุ้นที่ราคาไม่สูงนั่นเองนะฮะราคาไม่สูงพูดง่ายว่าถ้าเราสามารถจะเทรดที่หุ้นในกลุ่ม MAI ได้จะเหมาะที่สุดแล้วตอนนี้หุ้น MAI จะเป็นกลุ่มที่เข้ากับตลาดในช่วงแบบนี้ครับตัวแนวโน้มของเซตนั้นผมคิดว่าต้องระมัดระวังไม่ควรที่จะหลุด 1,565 นะครับ1565เป็นจุดสำคัญที่ถ้าหลุดแล้วนี่จะเป็นสัญญาณขายซึ่งจริงตอนนี้เองก็ถึงเป็นสัญญาณขายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุด1565นี่โอกาสจะขึ้นมาเนี่ยจะยากหน่อยนึงแนวต้านของเซตตอนนี้ยังไม่น่าจะเกิน1580ครับเพราะฉะนั้นนักทุนเนี่ยอย่าหวังไกลกับตลาดที่โวลุ่มแบบนี้ครับผมกำลังจะบอกว่ากลยุทธ์ตอนนี้คือลดปริมาณการถือครองหุ้นสลับจากหุ้นใหญ่มาเป็นหุ้นเล็ก
แล้วก็อย่าถือหุ้นปริมาณมากครับนี่คือกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในระยะเวลานี้ครับคุณหมวยครับค่ะส่วนแนวโน้มของราคาน้ำมันนะคะในช่วงนี้มีการคาดการณ์ยังไงแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่ลิงก์กับราคาน้ำมันอย่างกลุ่มสายการบินเองนะคะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะหุ้นราคาน้ำมันเองผมคิดว่าโดยเฉพาะยิ่งราคาน้ำมันคงไม่ไปไหนไกลนะครับคุณอยู่แถวนี้อยู่ที่ประมาณ46-47เนี่ยนั้นหุ้นสายการบินเองผมว่าในช่วงนี้ก็ไม่ใช่เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวนะครับก็คงจะไม่ได้ส่งผลอะไรตั้งแต่ไตรมาส2อย่างตอนนี้ก็ไม่ใช่ท่องเที่ยวอะไรผมกลับมองว่าอาจจะไปในหุ้นในกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ช่วงนี้ครับคงเหมือนเดิมคือยังต้องมองว่าในเดือนนี้เนี่ยคงต้องเป็นหุ้นเล็กเท่านั้นที่ราคา1บาท3บาท4บาทแค่นี้พอครับนักลงทุนก็ต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้จึงจะเอาตัวรอดได้ระหว่างวันนะครับค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดใจถึงขั้นลงทุนระยะและปลายการยาตอนนี้ตลาดยังไม่เอื้อมหน่วยครับค่ะส่วนแนวเก็บดีไว้ก่อนครับแนวโน้มของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นที่สุดในเกือบจะรอบ2ปีนะคะมีหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากบาทแข็งไหมคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มที่นำเข้าได้อานิสงส์นะคุณหน่วยครับเช่นกลุ่มเหล็กกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์กลุ่มส่งออกจะไม่ค่อยได้อานิสงส์แต่ว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้เนี่ยมันทำให้เป็นตัวขวางกั้นหุ้นหลักเหล่านี้เองก็ตามผมเชื่อว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าแบบนี้ต่อไปกว่า2ปีแล้วเนี่ยกลุ่มเหล็กก็เป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์อยู่ดีกลุ่มเครื่องจักรก็ได้อานิสงส์ครับนะฮะสองกลุ่มหลักๆเนี่ยแล้วก็ได้ราคาน้ำมันที่ไม่สูงมากก็เป็นตัวช่วยทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเหล่านี้ไม่สูงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมมองว่ากลุ่มเหล็กแล้วก็กลุ่มเครื่องจักรขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์ครับผมครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกับนักลงทุนในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ยังไงไม่ต่างจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหุ้นตลาดน้อยเน้นไปที่หุ้นไม่ใหญ่ครับถือหุ้นในปริมาณจำกัดผมว่าหุ้นในพอร์ตตอนนี้ไม่ควรจะเกิน 50% ของพอร์ตที่เหลือเป็นเงินสดนะครับแล้วการจะซื้อหุ้นใหญ่ตอนนี้ขอให้เผามือไว้ก่อนลดปริมาณหุ้นหรือหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในอัตราส่วนไม่เกิน 50% ของพอร์ตครับคุณหมอครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธนกิจสารินวงจากบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะคะกำหนดกลยุทธ์ให้กับเราในช่วงนี้ค่ะยังคงเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งยังไม่เหมาะจังหวะในการที่จะถือเพื่อลงทุนนะคะถึงแม้ว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะแข็งค่าที่สุดเกือบในรอบ2ปีแต่ว่าดูเหมือนภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดยังคงอึดอัดอยู่นะคะนี่คือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนตลอดทั้งวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามการลงทุนทุกรูปแบบได้ในรายการตื่นมารวยค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:15 ทาง Nation TV นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนเป็นหาหุ้นพื้นฐานดีแกงเมาสีสี่ที่ครับอีกประมาณ20คิวนะคะแล้วโอ้คิวยาวจังยังจะแจกฟรีเล่นเฉยๆเบื่อจังเล่นเกมอยู่เหรอขอเล่นด้วยคนสิเปล่ากำลังเช็คว่ากิจการนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าพักเรื่องหุ้นบ้างเถอะวันนี้วันอาทิตย์นะจริงๆการหาหุ้นดีๆไม่ได้เริ่มจากงบการเงินหรือคำแนะนำจากโบรกเกอร์หรอกนะแต่เริ่มจากชีวิตประจำวันแค่ลองสังเกตสินค้าและบริการรอบตัวกิจการที่น่าสนใจคือเป็นผู้นำในตลาดคนจำเป็นต้องซื้อหรือมีเจ้าเดียวหาคู่แข่งยากยี่ห้อเป็นที่นิยมติดตลาดหมายความว่าแค่เที่ยวเล่นไปวันๆก็ได้หุ้นดีๆแล้วเหรอก็ไม่ใช่แค่นั้นถ้าเจอหุ้นที่ถูกใจแล้วก็ต้องมาดูปัจจัยด้านคุณภาพต่อคุณภาพเหรอรู้รูปแบบการทำธุรกิจความได้เปรียบด้านการแข่งขันฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ไม่มีประวัติทุจริตปัจจัยราคาดูจากราคากำไรต่อหุ้นราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีอัตราตอบแทนจากเงินปันผลมูลค่าตลาดของหุ้นถึงคิวแล้วเย้เพราะอัศวินแท้ๆในที่สุดพวกเราก็หาหุ้นพื้นฐานที่ดีด้วยตัวเองไปแล้วอะ1เดือนผ่านไปหุ้นนั่นน่ะถือมาตั้งเดือนนึงแล้วราคาไม่วิ่งเลยรับผิดชอบด้วยนะพี่อืดเป็นเรือเกลือเลยต้องเสียโอกาสทำกำไรไปตั้งเยอะเนี่ยเฮ้ยขอโทษงั้นขายทิ้งดีกว่าเนาะการซื้อหุ้นพื้นฐานดีควรลงทุนยาวเพื่อรอให้กิจการเติบโตนะครับ